นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A และการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชา New Media ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสีและการออกแบบที่ดีเนี่ยมันเป็นแบบไหนมาตอยก็อยากรู้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้ต้องให้อาจารย์กรมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะ Class A กับอาจารย์กรคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับแล้วก็การออกแบบแล้วก็มันมีความสำคัญกับผู้บริโภคอย่างไรในการใช้สีนะครับเนี่ยเราในการที่เราเป็นนักออกแบบเนี่ยเราต้องสังเกตดีๆว่าเทรนด์สีปัจจุบันเนี่ยเขาใช้สีอะไรอย่างเช่นปีนี้สีทองปีที่แล้วสีเขียว2ปีก่อนนู้นอาจจะเป็นสีเหลืองนะครับฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากที่นักออกแบบทุกคนจะต้องดูและค้นคว้าแล้วก็รีเสิร์ชว่าสีเนี่ยสำคัญกับผู้บริโภคอย่างไรอย่างเช่นรถยนต์สมมติผมให้คน2คนไปซื้อรถยนต์นะครับเหมือนกันเครื่องเหมือนกันรูปแบบรถยนต์เหมือนกันแต่สีเขาจะมีให้เลือกประมาณ10สีนะฮะเช่นสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเงินสีเทาสีทองแต่คน2คนเนี่ยจะเลือกสีคนละสีแล้วเพราะสีนั้นเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับว่าคนบุคลิกของผู้บริโภคคนนั้นเป็นยังไงนะครับความเชื่อของเราสีนี้ถูกโฉลกสีนี้ใช้แล้วรวยสีนี้ใช้แล้วปลอดภัยนะฮะกับอีกคนนึงที่รู้สึกว่าสีนี้มันบอกนะว่าเราเป็นคนตื่นเต้นเราเป็นคนที่มีความสนุกสนานในตัวเองก็จะเป็นพวกสีโทนแดงสีวอร์มโทนนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเป็นนักออกแบบที่ดีต้องรีเสิร์ชนะครับศึกษาค้นคว้าแล้วก็ดูว่าสีเนี่ยมีความสำคัญกับโปรดักต์ของคุณยังไงขอบคุณครับสีและการออกแบบที่ดีนะคะมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์กรมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ